ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS Bandwidth ความถี่ Frequency 1635 Polarization Horizontal สนุกนะครับพร้อมกับผมครับพี่เบาคนปลูกปุยรุ่นรอที่สุดในโลกพี่เมนนี่ก็แสนดีแสนดีนะคะที่จะพาการ์ตูนน้องๆที่ให้น้องๆชอบนะคะมาทุกสัปดาห์ด้วยแล้วครับครับงั้นเราไปปั้นกันเลยเดี๋ยวนี้เลยครับโหพี่เบาอ่ะชมพี่เมนนี่สักนิดนึงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเถอะวันหลังไม่เอาขนมมาฝากไม่เอาครับปั้นอาหารเดี๋ยวนี้เลยครับผมหิวแล้วครับอ้าววันนี้ขอปั้นเป็นไส้กรอกไข่ดาวแล้วกันมันไม่ยากไปหรอครับเฮ้ยพี่เป็นนี่ว่าที่สุดแล้วอะไปดูดีกว่าค่ะว่าที่สุดอะไรดีกว่านะคะไข่ดาวเนี่ยนะสนุกสนานพร้อมนำความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายสื่อการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารักแซนดี้แซมมี่มีน้อยแสนซนพบกับพี่เอ็ดดี้ฟ็อกและเพื่อนๆที่จะมาเสริมความรู้และพัฒนาการให้กับน้องๆในเรื่องต่างๆมากมายและสนุกสนานไปกับคาราโอเกะมีให้เลือกมากมายหลายชุดแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD และ DVD แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างอ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆสำหรับการปั้นไข่ดาวไส้กรอกหมูแฮมเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำไข่ดาวก่อนใช้ดินน้ำมันสีขาวปั้นให้เป็นรูปวงกลมนะครับน้องๆเสร็จแล้วก็บีบให้แบนจากนั้นนำดินน้ำมันสีเหลืองนะครับปั่นให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็กดให้แบนเหมือนกันแล้วนำไปวางบนดินน้ำมันสีขาวนะครับเห็นไหมครับได้ไข่ดาวแล้วส่วนต่อไปครับ
ก็จะเป็นไส้กรอกเราจะใช้ดินน้ำมันสีส้มนะครับปั้นให้เป็นรูปวงกลมเสร็จแล้วก็คลึงให้เป็นรูปทรงกระบอกทำทั้งสองอันเลยนะครับน้องๆต่อไปก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับกดลงไปตรงปลายทำให้เกิดรอยหยักนะครับน้องๆดูตามภาพได้เลยเสร็จแล้วก็ฉีกออกทั้งสองด้านนะครับน้องๆทำเหมือนกันทั้งสองอันเลยนะครับเห็นไหมครับไส้กรอกที่แสนจะน่ากินของเราเป็นส่วนของหมูแฮมใช้ดินน้ำมันสีชมพูกับดินน้ำมันสีแดงหนวดให้เข้ากันนะครับแล้วก็ปั้นให้เป็นรูปวงกลมบีบให้แบนทำสักประมาณ 2-3 อันนะครับจัดในจานนะครับเห็นไหมครับไส้กรอกไข่ดาวหมูแฮมของเราน่ากินใช่ไหมล่ะครับโอ้โหใครบอกว่าที่สุดอะไรคะที่สุดของไข่ดาวครับ ค่ะไข่ดาวและอาหารเช้าพี่วินนี่กับพี่บราวอยากจะบอกว่านะคะเด็กๆชมพี่วินนี่และพี่บราวทำไปอย่างเนี้ยอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเสริมสุขภาพและสมองให้เราเจริญเติบโตค่ะครับเพราะฉะนั้นต้องทานบ่อยๆทานเยอะๆนะครับจ้าแล้วก็ไปชมนะคะสุดสาครตอนที่3ผจญภัยกันไปถึงไหนแล้วและจะมีฤาษีหรือว่ายักษ์หรือนางเงือกออกมามากมายขนาดไหนต้องไปชมค่ะครีมปรับสภาพผิวช่วยอำพรางริ้วรอยปกปิดรูขุมขนให้ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติสวยสมบูรณ์แบคอนเฟิร์มค่ะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเจอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างอ้วนลงภูมิภัยจะร่างสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสแดง
ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟิมจำกัดข้าคิดวิธีออกแล้วจะวิ่งตรงไปแล้วข้าจะให้สัญญาณเจ้ากระโดดเลยนะโดดเลยโอ้โหเหินฟ้าไปแล้วเหินไปแล้วไม้เท้าจงยืดเดี๋ยวนี้ไปเลยเยี่ยมไปเลยเฮ้ยดูสิมันลอยได้ด้วยใช้ไม้เท้าคำถอเท่ซะเป็นเมียดูมันดูมันพวกเจ้านี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยใช้ไม่ได้ท่านเจ้าเมืองถ้าเลยจำศีลแล้วล่ะครับไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวก็จัดการเองนี่แน่ทิมแค่นี้ก็จัดการไม่ได้ตามไปงมมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้ครับดูนั่นสิมีบ้านจมน้ำแต่ไปหมดเลยอ่ะอ๋อข้าจำได้แล้วเมืองนี้ถูกน้ำท่วมคนบนเกาะหนีไม่ทันก็เลยกลายเป็นเกาะร้างอ่ะเฮ้ยวิจารเมืองข้ากันใหญ่เลยเฮ้ยเอาปืนใหญ่ออกมาดีตายแน่ไอ้หนูไม่รอดหรอกฮะนั่นมันอะไรอ่ะเจ้านินมังกรคราวนี้จะได้กินเนื้อเด็กกับเนื้อมาดูซิอะไรมันอร่อยกว่ากันเนี่ยยิงลบยิงก็ไปอีกมันหลบแล้วยิงก็ไปอีกยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยๆเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปลบเลยไปยิงเข้าไปเรื่อยๆจะหนีไปไหนพ้นหลบให้ได้นะหนีไม่รอดหรอกหนีไม่รอดหรอกเราว่าแยกกันคนละทางดีกว่านะได้เลยเจ้าเจอหนีไปไหนมาผสมมาผสมมังกรอย่าหนีไปไหนหนีไม่รอดหรอกเจ้ามาเลยกับกระดูกสามท่าเฮ้ยโอ้โหไปมันเท่งโง่ไปแล้วกระดูกสามท่าโอ้โหนี่มันต้องนี่เลยนี่ฟันพัดชักว่าอาหารเป็นยังไงจมตายเล่นเวทมนต์เหรอฮะมาเจอกับข้าหน่อยเป็นยังไงเรื่องเวทมนต์สบายมากไม่กลัวหรอกมาเลยมาเลยทำไมไม่มีเรี่ยวแรงเลยเราอ่ะโอ๊ยเวทมนต์เจอเวทมนต์อะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้อ่ะเวทมนต์มันต้องเจอกับข้าเถอะทำไมข้าทำไมสาครสุสาครตาถอดจิตมาบอกวิธีเอาตัวรอดจากฝูงปีศาจนี้เกาะปากกานี้เป็นเกาะผีสิงคนทั้งเกาะตายเพราะน้ำท่วมเกาะชาวเมืองกลายเป็นปีศาจโครงกระดูกไม่ไปผุดไปเกิดหรอกแล้วจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะตาอาคมมืดที่กักขังเจ้าอยู่เกิดจากความหิวโหยของพวกมันเจ้าจงสวดมนต์แผ่ส่วนบุญปลดปล่อยผีบนเกาะไปผุดไปเกิดซะเจ้าก็จะหลุดจากอาคมมืดนั่นต้องสวดมนต์แผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดมันอะไรกันเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยรอด
ได้ไม่มาร้อนอย่างนี้กันเลยร้อน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 แป้งเย็นไหมร้อนร้อนร้อนอย่างนี้มีแป้งเย็นไหมร้อน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 สำเร็จแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะฮะเฮะเอ๊ะที่ไหนกันเนี่ยแล้วเราเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะตื่นแล้วเหรอนี่เจ้าไม่ได้สติไปตั้งหลายวันนะเนี่ยหาของอยู่เหรอยายเก็บเอาไว้ให้แล้วล่ะจ้ากินข้าวก่อนสิกินเองพอไหวไหมล่ะฮะอ้าวเจ้าเพิ่งจะฟื้นอย่าเพิ่งออกไปเลยเดี๋ยวไข่ก็ขึ้นอีกหรอกคือเจ้านิลมังกรเป็นไงบ้างนิลมังกรข้ากำลังหาเจ้าอยู่นี่ข้าว่าเราเรียกไปต่อกันเถอะทำไมอ่ะนี่เจ้าไม่เข็ดหรือไงล่ะเดี๋ยวก็เหมือนลุงเมืองผีนั่นหรอกนะจะบ้าหรือไงเนี่ยท่านยายคนเนี้ยเป็นคนดูแลท่านตอนที่สลบไปนะงั้นยายก็คอยดูแลฉันมาตลอดนะสิใช่ไหมขอโทษด้วยนะจ๊ะยายจ๋าที่ฉันกลัวยายไปก่อนน่ะเดี๋ยวต้องขอบใจยายมากที่ช่วยชีวิตฉันไว้ยายไปเจอฉันอยู่ที่ไหนเหรอจ๊ะโน่นชายหาดด้านโน่นเจ้าโชคดีมากที่ถูกน้ำพัดลอยมาถึงฝั่งได้เรือแตกหรือเจ้าหนูน้อยบอกยายหน่อยสิฟังงั้นที่นี่ก็คือแผ่นดินแล้วใช่ไหมจ๊ะยายจ๋าถูกต้องแล้วจ้าฉันตามหาคนที่ชื่อพระอภัยมณีอยู่ยายพอจะรู้จักไหมจ๊ะโอ้ยที่เมืองนี้น่ะมีผู้คนตั้งมากมายงั้นเดี๋ยวยายจะเอาอาหารไปถวายท่านชีเปลือยแล้วจะถามผู้คนแถวนั้นให้นะให้ฉันช่วยเถอะนะจ๊ะยายฉันอยากช่วยงานยายบ้างอ่ะแล้วฉันจะได้ไปถามหาพระอภัยมณีด้วยอ่ะจ๊ะตามใจเจ้าก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวยายไปเตรียมอาหารเอาไปถวายก่อนนะเจ้ากินข้าวกินปลาก่อนเดี๋ยวหิวแย่จ๊ะยายสวัสดีพี่น้องเอาละคอยดูให้ดีๆนะใครจะเปลี่ยนก้อนหินกลายเป็นเบี้ยอัดโอ้ยเจ้าไม่ใช่กันนะก่อนดูดูคันมาเดี๋ยวเขาเกาก่อนเดี๋ยวใครจะเสกก้อนหินนะอ่ะผมแฉแวบแล้วแฉแดบ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 แฉแวบแฉแวบเห็นไหมหินกลายเป็นเบี้ยอัดแล้วเห็นได้ยังมหัศจรรย์นะมหัศจรรย์โลหันกันแล้วยอดิเนี่ยนี่แหละข้าจะนำความร่ำรวยมาให้พวกเจ้าทุกคนคิดดูให้ดีว่าเจ้าอยากจะได้เบี้ยอัดแค่ไหนเอาก้อนหินไหมค่ะเปลี่ยนเป็นเบี้ยอัดพูดถึงว่าคันจังวะแล้วที่พวกเจ้าจะร่ำรวยทั่วหน้ากันนะเอาละตอนนี้เอาอาหารมาถวายแล้วเรียบเอาอาหารมาถวายก่อนนี่หิวได้กินอาหารดีๆเดี๋ยวเสกแล้วนี่จ้ะนี่จ้ะเยอะแยะมากมายเลยเลือกเอาเลยแบกซะไปหน่อยเงี้ยเงี้ยโอ้ยอิ่มอิ่มโอ้ยอิ่มจังเลยพวกชาวบ้านนี่มันโง่จริงโดนกันหลอกซะสรุปเชื่อกันสนิทหลอกซะได้ก็ดีใจจังเลยท่านคือท่านชีเปลือยใช่ไหมจ๊ะโอ้โหโอหังจะเป็นใครฮะข้าเอาอาหารจากท่านยายมาถวายและอยากจะขอความช่วยเหลือจากท่านนะจ๊ะจะได้หรือเปล่าล่ะจ๊ะเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ช่วยบอกมาเลยฉันมาจากเกาะกลางมหาสมุทรเพื่อตามหาพ่อนะจ๊ะพระเจ้าตาให้ไม้เท้าวิเศษกับม้านิมังกรมาเพื่อเดินทางข้ามทะเลไปทางทิศตะวันออกแต่ฉันน่ะไม่รู้จะเสาะหาพ่อได้จากใครเลยจะขอความช่วยเหลือจากท่านนะจ๊ะงั้นเหรองั้นเดี๋ยวขอกันนั่งทางในดูก่อนนี่เหยื่อไม่รายแล้วจังหนูนี่ดูท่าทางอ่อนกระโหลกมากกันด้วยนะโอ้อยากได้ไม้เท้านั่นจริงวะถ้าได้ขี่เจ้ามาตัวนั้นต้องเสริมบารมีกันแน่ๆเลยจะต้องเดินทางต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงตก
เส้นทางนั้นมีทะเลน้ำกรดขวางกันสิริตของมันสามารถกัดเนื้อหนังของเจ้าให้หลุดทุเลือแต่กระดูกได้นี่ที่บอกให้น่ากลัวน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวจังเลยแล้วจะทำไงดีล่ะจ๊ะอ้าวอ้าวก็ต้องเรียนวิชาข้ามทะเลน้ำกรดซะก่อนสิแล้วฉันจะให้ใครสอนได้ล่ะท่านชีเปลือยช่วยบอกหน่อยแล้ว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 ข้าได้เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องคาถาข้ามทะเลน้ำกรดเป็นอย่างดีนะจริงเหรอจ๊ะท่านชีเปลือยแล้วท่านจะสอนฉันได้หรือเปล่าล่ะจ๊ะอ้าวแล้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 วแต่ว่าจะต้องทำตามที่ข้าบอกทุกอย่างโอ้มันสูงจังเลยโอ้โหเรื่องราวนะคะเป็นที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะพี่บราวน์ใช่แล้วครับก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะยังไม่จบแค่นี้นั่นเองนะครับจ้าการ์ตูนดีๆแบบนี้ฝีมือคนไทยด้วยเป็นแอนิเมชันนะคะพี่บราวน์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่จาก GM ตูนค่ะใช่แล้วครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆจากพี่ๆ MTI ครับค่ะแล้วไปเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ trendybennyshop.com นะคะตอนนี้มีข้าวเขาเรียกว่าข้าวยีสต์แดงนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลค่ะพี่บราวครับเยี่ยมๆเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้จากวานิไทยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับค่ะและขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ดีๆอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ evithailand.com นั่นเองครับเรามีกล้องวงจรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ารางไฟสายไฟเพียบเลยครับค่ะและสุดท้ายนะคะต้องพี่ๆช่อง8ของเรานะคะน่ารักทุกท่านและจะรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะจาก www.youtube.com นะคะสดๆตลอดที่24ชั่วโมงเลยค่ะพี่บราวน์ลองคิดกันดูกันแล้วกันนะครับค่ะและฝากกิจกรรมดีๆนะคะน้องๆที่ต้องการคอมพิวเตอร์ไปประจำโรงเรียนนะคะเขียนจดหมายถึงพี่เบนนี่และพี่บราวน์ได้ที่ตู้ปน99บางซื่อ10800ครับถูกต้องค่ะแจ้งความจำนงมานะคะถ่ายรูปน้องๆน่ารักน่ารักส่งมาถึงพี่เบนนี่และพี่บราวน์นะคะโรงเรียนใดได้ติดต่อกลับไปรับรองได้คอมพิวเตอร์จากพี่เบนนี่และพี่บราวน์แน่นอนค่ะใช่แล้วล่ะครับผมจัดให้นั่นเองนะคะจ้าแล้ววันนี้ค่ะเราต้องจากกันแล้วค่ะเราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสลาฮยูรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างอ้วนลงภูมิไคลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552
ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัด